ครับต่อไปจะเป็นการใส่หัวเทียนนะครับเราก็จะใช้สายหัวเทียนนะครับเสียบในการใส่ลงไปนะครับห้ามโยนลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขี้ยวจะกระแทกกับด้านล่างนะครับเสียหายได้นะครับค่อยใส่ลงไปนะครับแล้วก็หมุนนะครับใช้สายหัวเทียนเก่าก็ได้นะครับอันนี้มือเดียวนะครับเลยต้องวางแบบนี้นะครับพอมันกินเกียร์นิดนึงก็เอาขึ้นได้แล้วครับต่อมาก็ใช้มือขันให้แน่งตึงมือก่อนนะครับตึงมือก่อนนะครับใช้ลูกบ็อกนะครับย้ำอีกทีนะครับแรงเกินนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่จากคอยจากด้านในสุดออกมาด้านนอกนะครับเสียบตรงๆนะครับสุกซีนะครับยึดน็อตนะครับ2ตัวขันตึงมือพอนะครับอ
่อไปก็จะเป็นคอยสูบ2นะครับนี่นะครับเราต้องหย่อนลงไปพร้อมกันนะครับอันนี้คือเราพันไว้เวลายางเบ้าคอยแตกนะครับกันไฟรั่วนะครับชั่วคราวนะครับใส่ให้ตรงช่องนะครับมันจะมีขั้วหัวเทียนอยู่นะครับต้องลงตรงๆพร้อมกันนะครับถ้าเอียงมันจะไม่เข้านะครับยึดน็อต2ตัวนะครับคลิปนี้สุภาพหน่อยนะครับก็ใส่หัวเทียนสูบ1นะครับจับสายไฟนะครับตัวนี้จะมีกริปล็อกอยู่นะครับเนี่ยติ่งตรงนี้นะครับนะครับดันเข้าไปนะครับแต่ถ้าใครหักก็หาเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าป้ายกาวได้นะครับแต่แนะนำให้เปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วเราก็มายึดสายขาตั้งคันเร่งนะครับยึดน็อต2ตัวนะครับถ้าเกียร์ธรรมดาจะไม่มีสายคิกดาวน์อย่างนี้นะครับแน่นนะครับตรวจเช็คให้พร้อมนะครับต่อไปเราจะใส่ชุดท่อ ID นะครับนี่นะครับก่อนอื่นเราจะต้องเอาน็อตมาร้อยก่อนนะครับเพื่อเป็นการใส่ง่ายนะครับแล้วก็เอียงแล้วใส่เข้าไปนะครับระวังปากเกนฉีกนะครับดันให้ตรงรูก่อนนะครับอย่าเพิ่งขันแน่นนะครับThank you.
ข้างในนะครับก็ดันเข้านะครับใช้ลูกบล็อกยาวเหมือนเดิมนะครับขันตัวในก่อนนะครับตึงมือนะครับใช้แหวนข้างย้ำนะครับปะเกนตัวนี้ฉีกปะเกนตัวนี้ฉีกรอบก็เล่งค้างนะครับโอเคนะครับต่อไปก็ใส่มอเตอร์เดินเบานะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับใส่มอเตอร์เดินเบานะครับเราก็ถือโอกาสล้างมอเตอร์เดินเบาไปในตัวก็ได้นะครับล้างเบนซินหรือฉีดโซแน็กล้างนะครับเสียบปลั๊กนะครับต่อไปก็ใส่ชุดอากาศนะครับกับ AirPro นะครับใส่นะครับขันสกรูให้แน่นนะครับต่อเสียบปลั๊กนะครับก็ท่อหายใจท้ายเครื่องนะครับเห็นนะครับเช็คใส่คันเร่งนะครับปกตินะครับตรวจสอบท่อทางอากาศดีหมดนะครับก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะครับปลั๊กไฟนะครับแล้วก็มาใส่นี้นะครับท่อนี้นะครับยึดน็อตครับยึดน็อต2ตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็ทำการสตาร์ทนะครับเทสนะครับมาสตาร์ทกันนะครับลองสตาร์ทอีกทีนะครับอ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ